กูดจริงครับไม่เป็นหนี้ก็ไม่มีเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมบูมสวินนะครับก็วันนี้ผมจะมา2เพจเพจหนึ่งนะครับชื่อเพจว่า Top Comment นะครับไอ้เหี้ยแม่งบอกเลยว่ามันไม่ใช่คอนเทนต์แบบคอนเทนต์ใหม่นะทุกคนผมไปดูช่องอื่นมาแล้วผมก็เอามาทำนะครับไอ้เหี้ยแม่งโคตรเหี้ยเลยว่ะแต่ก็ก็ผมอยากทำอะครับนี่แล้วก็นี่เป็นไงวันนี้ผมมีไมค์แล้วครับคือผมไปไล่ดูคลิปตัวเองไว้ทุกคนแบบเสียงแม่งโคตรเหี้ยเลยอะเสียงแม่งแบบว่าแม่งเสียงเพลงดังกว่าขนาดผมนั่งดูนะผมแบบว่าโอ้โหเหนื่อยใจเลยผมไมค์อันนี้ยังไงภูมิใจนำเสนอแฟนซื้อให้ครับทุกคน200โอ้โหมันจะใช้ได้ป่าวะไม่รู้ก็ลองมาใช้ดูแล้วกันจะเป็นไงนะเดี๋ยววันนี้เราไปอยู่ในเพจท็อปคอมเมนต์กันดีกว่าไปนี่ไงเพื่อนๆเราก็เข้ามาใน Facebook ใช่ไหมแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยท็อปคอมเมนต์เนี่ยกูพิมพ์ไว้แล้วแหละคือดูไปแล้วนิดนึงแต่คือดูไปดูติ๊กแล้วแต่แบบแม่งแบบเฮ้ยคิดแม่งโดนใจว่ะส่วนนี้ก็คือแบบไอดอลผมนี่จริงๆไอ้เหี้ยแม่งคนไหลโคตรเก่งเลยเหี้ยพูดอะไรก็เฟี้ยวไปหมดเฉียบไม่เกี่ยวละเฉียบนะไปเอาไอ้เหี้ยมันทักกูมาเฉยว่ะไปๆๆๆเอ้ยรูปนี้มาทุกคนไอ้เหี้ยแม่งโคตรเดือดนะโอ้สะใจกูอ่ะ6ปีแล้วนะไอ้สัตว์ดิแล้วดูคอมเมนต์เรียกลุงไม่ถนัดเรียกไอ้สัตว์เลยใช่มั้ยเหี้ยมึงคิดกันได้ไงวะเนี่ยชอบอ่ะกูอย่างชอบเลยไปดูคอมเมนต์อื่นมาปิดตาเพื่อให้ถ่ายยากขึ้นไอ้สัตว์นั่นของจริงว่ะตัวนี้ของจริงไอ้สัตว์จัดทรงผมก่อนทุกคนแม่งแล้วเธอแล้วกูเนี่ยลุงเขาเป็นคนดีอยู่มา6ปียังไม่มีอะไรเลยมันน่าไหมเปิดหัวก็เอาเลยนะบูมเอาเลยเครียดหมดรักแฟนแต่เลิกไม่ได้เพราะแฟนเป็นโรคซึมเศร้าโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งดราม่าเนี่ยอันนี้คือแบบไปดูท็อปคอมเมนต์ดูว่าอันนี้มันไม่ห่างเหมือนเมื่อกี้ละเราเป็นโรคนี้อยู่กำลังรักษากินยามาปีกว่าละถ้าแฟนหมดรักก็บอกกันตรงๆเราจะไม่เอาโรคนี้มายื้อให้เขาสงสารอยากไปก็ไปทำไมเราเป็นและเราอยากอยู่คนเดียวมากกว่าก็ไม่รู้เหมือนสู้อยู่ตัวคนเดียวมานานจนแบบว่าต่อให้ดิ่งอีกกี่ครั้งก็เหลือแค่ตัวเองหลังๆมานี้ไม่ค่อยซึ้งกับเรื่องความรักเท่าไหร่ไอ้เหี้ยแม่งเมื่อกี้กูยังลั่นอยู่เลยหัวอันนี้แม่งหักแม่งอันนี้แม่งแบบว่ารักว่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์อื่นกันดีกว่าเล่นกูงิดเลยอย่างนี้ nope. นอกจากกำลังใจความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งคือความอดทนนะครับลองนึกภาพดูนะไฟฉายมีอันเดียวเดินไปในที่มืดๆแล้วคนที่มีไฟฉายทิ้งมึงไว้ตรงนั้นความรู้สึกมึงจะเป็นไงไอ้สัตว์อย่าให้กูเจอนะมึงอะ่ะ มีให้ด้วยไอ้เหี้ยกูกลัวแมวดีกว่าเครียดเปลี่ยนไลน์ควรพัฒนาให้ไลน์กลุ่มเนี่ยเวลาถามแล้วขึ้นอ่านให้ขึ้นชื่อด้วยว่าใครอ่านคราวเนี่ยพอกูถามใครอ่านไม่ตอบกูจะตบให้กระบาลแยกเลย โดนก่อนเพื่อนอ่ะแชทงานดองแชทผู้ชายอย่างไว แซบ ไอ้เหี้ยแซบเฉยชื่อเฟซคุ้นๆนะสงสัยเขาขาประจำเพจนี้แน่ทุกคนโอเคไม่ค่อยมีอะไรนะไม่ค่อยมีอะไรไปดูกันต่อทำไมช่วงนี้ค่ารถยนต์แต่ละค่ายจัดราคาส่วนลดให้ข้าราชการหมอและพยาบาลทั้งที่ตอนนี้คนที่ลำบากเรื่องเงินคือคนทั่วไปถ้าเป็นคุณจะขายของให้ใครล่ะระหว่างคนที่ยังมีรายได้กับคนที่ลำบากเรื่องเงินอย่างนี้นี่เองก็คุณอ่ะมันไม่มีเงิน
ค่ายรถยนต์นะครับไม่ใช่องค์กรการกุศลจะได้ไม่แสวงหาผลกำไรจะไหมมึงจะไหมกูเจ็บเฮ้ยทำไมมันเครียดวะไม่เราลองเลื่อนไปที่คิดว่าหาดีกว่าถ้าไม่ต้องผ่อนรถผ่อนบ้านไม่มีครอบครัวค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่เท่าไหร่กันครับเออจริงจริงเว้ยเท่าไหร่วะของผมก็วันหนึ่งก็40อ่ะทุกคน เออ40พี่อะไรตัวขนาดนี้มึงกินอะไรเข้าไป40ไปดูคอมเมนต์กันดีกว่าหมดเท่าเดิมเคยแล้วถ้าไม่ซื้อบ้านไม่ซื้อรถไม่มีลูกไม่มีเมียก็เอาไปกินเบียร์ลงอ่างหมดเหมือนเดิมไม่ได้อะไรสักอย่างไปผ่อนบ้านผ่อนรถยังมีสมบัติติดตัวบ้าง Very good จริงครับไม่เป็นหนี้ก็ไม่มีเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับตราบใดที่มีลุงตู่ต่อให้มึงทำตัวยังไงมึงก็จะไม่เหลืออะไรไอ้เหี้ยกูเหนื่อยว่ะไอ้เหี้ยอะไรก็ตู่ไอ้เหี้ยอะไรก็ตู่วะมึงก็วนกันมาได้ทุกเรื่องจริงๆคนอะไรทำอะไรก็โดนล้อไปหมดอันนี้เป็นแชทคุยนะเพื่อนๆพี่ครับมีน้องเข้ามาทำงานใหม่เป็นเซลล์ผมว่าผมจะลองจีบเขาว่าเฮ้ยเริ่มจากชวนไปทานข้าวด้วยกันก่อนเลยเบสิกกินอะไรดีครับพี่แนะนำหน่อยเป็นเซลล์ก็ต้องกินหมายเลข17กับหมายเลข18สิวะหมายเลข17หมายเลข18ดาก้อนบอลดาก้อนบอลฉันมันเก่งนะเว้ยหมายเลข17 18เนี่ยไม่ได้ไปกินมันง่ายๆนะเว้ยทุกคนเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์ดีกว่าอืมกูตกสัมภาษณ์งานก็เพราะเขาถามว่าใครเป็นผู้จัดการเซลล์นี่แหละกูก็ตอบเลยก็โกหังไงผิดตรงไหนไอ้เหี้ยไม่ใช่นะเออผู้จัดการเซลล์ก็โง่กลดิเนี่ยมึงพากูเป็นอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยเออโกหังถูกแล้วโกหังแต่ไปตอบที่ทำงานแบบดีไม่ได้นะเพื่อนๆโดนนะมีคอมเมนต์หนึ่งและนี่คือคลิป18บวกครับ สั่นหน้าสั่นแน่มึงจะกินเซลกินหมายเลข17 18เนี่ย เออสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปเปิดหัวสั้นๆแล้วกันทุกคนเออประมาณ 3-4 คอมเมนต์นะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกผมด้วยว่าเออรายการนี้มันควรอยู่ต่อผมจะไม่ตั้งชื่อรายการนะเพราะว่าเออกูก็ทำตามเขาอะทุกคนเออไม่มีสิทธิ์แต่แค่รู้สึกว่าอยากทำเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า